นี่คือเวทีที่รวบรวมความสามารถและศักยภาพของเหล่าศิลปินมืออาชีพทั่วฟ้าเมืองไทยกับด่านทดสอบทั้ง4ที่พวกเขาต้องพิชิต300คะแนนเต็มเพียงเท่านั้นการสร้างบทเพลงรูปแบบใหม่ที่ไพเราะและทรงคุณค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิมสัปดาห์ที่แล้วกับผลงานของทีมมากับวัยเก่าที่ถือว่าทำผลงานออกมาได้อย่างโดดเด่นและน่าประทับใจจนคว้า300คะแนนเต็มจากเหล่าคณะกรรมการไปแบบยกขีดและวันนี้กับ4สุดยอดศิลปินมืออาชีพที่พร้อมจะมาพิชิต300คะแนนเต็มนำทีมโดยศิลปินนักร้องแหล่วัยเก่าผู้มากสไตล์บุญโทนคนหนุ่มศิลปินเพลงร็อกผู้เป็นเจ้าของบทเพลงฮิตมากมายไทธนาวุฒิศิลปินสาวอินดี้อีสานผู้มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์คะแนนณัจจนันท์และศิลปินสาวเสียงเสน่ห์ที่โดดเด่นไปด้วยเทคนิคแบมไพลินพวกเขาจะสามารถคว้า300คะแนนเต็มและโชว์ศักยภาพความเป็นเพชรได้เจิดจรัสแค่ไหนพลาดไม่ได้จริงๆครับสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือรายการเพชร300รายการที่เราจะเชื้อเชิญศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยครับมาคว้าชัย300คะแนนกับเราครับไม่ต้องแข่งกับใครครับแข่งกับคณะกรรมการของเราก็พอครับว่าเขาจะให้คะแนนสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้ยิ้มหวานรอพร้อมอยู่แล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านอานนท์เชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวศศิลปินของเรานอกจากจะมาท้าทายกับโจทย์เพลงที่เราตั้งไว้แล้ว4โจทย์นะฮะยังต้องมาท้าทายกับการทำดนตรีของกระดัดแบนด์อีกด้วยอานนท์คิดว่ายากหรือง่ายสำหรับศิลปินครับผมว่ามันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่านะเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าให้กับดนตรีสร้างมูลค่าให้กับเพลงเวลาโจทย์ของกระดัดแบนได้รับเพลงไปเนี่ยไม่ใช่เขานึกจะทำอะไรเขาก็ทำนะฮะเขาจะไปหาเพลงต้นฉบับมาเอามาฟังแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานแต่ที่สำคัญที่สุดต้องคงความเป็นต้นฉบับด้วยการเคารพครูบาอาจารย์ผู้ที่คิดบทเพลงนี้ขึ้นมาครั้งแรกเหนือสิ่งอื่นใดกระดัดแบนและพวกเราทำแบบเคารพต้นฉบับและเพลงก็ออกมาไพเราะเพราะเพลงอย่างที่ทุกท่านได้เห็นทุกครั้งที่กระดัดแบนและรายการเพชร300นำเสนอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นการยกย่องบรมครูผู้คิดค้นเพลงตั้งแต่เริ่มต้นรับรองคุณมีความสุขกับเพลงในวันนี้ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่สุล่ะครับแบบนี้ศิลปินที่มาต้องทำการบ้านเยอะขึ้นไหมครับมันต้องทำค่ะการบ้านต้องทำแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจกับอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อก่อนครับเพราะว่าถ้าดนตรีมาแข็งแรงมาหนักเราจะร้องเบาๆก็ไม่ได้เพราะว่าดนตรีมันสามารถบ่งบอกอารมณ์ได้เยอะแยะมากมายอยู่ที่เจตนาว่าเราต้องการให้สื่อออกไปแบบไหนถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเดียวกันก็แล้วแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ดนตรีสามารถทำให้นักร้องโชว์ความสามารถอีกมุมหนึ่งของตัวเองบางคนไม่เคยร้องเต็มเสียงเลยบางคนไม่เคยแอดลิบเลยเพราะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เหมือนบังคับให้ต้องขึ้นต้องชกทุกคนก็กล้าที่จะเปิดอีกมุมอีกเหลี่ยมนึงนี่เป็นจุดที่ดีมากๆของดนตรีช่วยให้เรามีโอกาสได้โชว์ความสามารถอีกหลายๆรูปแบบค่ะครับผมขอบคุณมากครับครูสลาครับการที่เรานำเพลงครูบาอาจารย์มาเรียบเรียงใหม่นี่ในมุมมองครูคิดว่าอย่างไรครับแน่นอนว่าครูผู้เป็นนักเรียบเรียงเนี่ยเขาต้องเคารพต้นฉบับอยู่แล้วเพราะต้นฉบับได้ทั้งความขลังได้ทั้งความใช่แต่พอยุคสมัยผ่านไปเปลี่ยนตัวนักร้องใหม่มันเป็นเหตุผลที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนซึ่งครูมองว่ามันมี3เหตุผล1ก็คือนักร้องคนใหม่จำเป็นต้องหาดนตรีที่ลงตัวกับนักร้องคนใหม่อันที่2ก็คือยุคสมัยก็เป็นตัว
บังคับให้นักเรียบเรียงจำเป็นต้องเรียบเรียงเพลงเดิมให้เป็นเพลงใหม่เหตุผลที่3ก็คือความน่าสนใจของโชว์ซึ่งตรงนี้เองครูบาอาจารย์ที่เป็นนักเรียบเรียงหรือว่าเป็นคนดูแลดนตรีจำเป็นต้องเรียบเรียงใหม่โดยเฉพาะกับเวทีเพชร300แล้วยิ่งมีความจำเป็นเพราะว่ามันท้าทายทั้งตัวคนทำดนตรีท้าทายทั้งตัวคนร้องและท้าทายของรูปแบบการโชว์ว่ามันจะออกมาอย่างไรครับครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะพบกับศิลปินครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันเพชร300เราจะเชิญศิลปินมืออาชีพทั่วฟ้าเมืองไทยเข้ามาทำการแข่งขันในรูปแบบทีมโดยแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนเพื่อร้องเพลงในโจทย์ต่างๆได้แก่โจทย์เพลงลูกทุ่งยุคทันเสียงโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคใหม่โจทย์เพลงลูกทุ่งย่ำกลุ่มและโจทย์เพลงลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครในแต่ละโจทย์ศิลปินต้องทำให้ได้300คะแนนเต็มทีมไหนที่สามารถทำได้ใน3โจทย์ขึ้นไปรับเข็มกลัดเพชร300อันทรงคุณค่าและที่เห็นด้านโน้นครับคือรางวัลของผู้ชนะครับเข็มกลัดเพชร300ผู้ชนะจะได้ครอบครองไปนะครับและศิลปินที่จะมาท้าชิงกับเราในวันนี้ครับประกอบไปด้วยบุญโทนคนหนุ่มแบมไพลินคะแนนนัจนันไทยธนาวุฒิโอ้ไปพบกับพวกเขาครับในโชว์เพลงพิเศษระดับตำนานครับนั่นคือบทเพลงหัวใจผมว่างรับใช้ไม่ได้แหน่งนายยามกินจะป้อนยามร้อนจะพักให้คุณเมื่อยคุณปวดผมนวดยังไหวให้คุณเป็นนายใจผมหัวใจผมว่างคุณมานั่งบงการให้คุณที่นิ้วใช้งานแล้วแต่คุณนั้นจะคู่หรือคมผมขอรับใช้อยู่กับคุณนายที่ผมนิยมถ้าหากคุณเห็นเหมาะสมมาจองใจผมเป็นของคุณ
หัวใจผมว่างครับจาก4ศิลปินของเราครับขอเสียงปรบมือหน่อยจ้าครับขอบคุณสวัสดีครับทั้ง4ท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่เท่งครับสวัสดีครับพี่พันธ์ครับผมทำไมหล่อกว่าเดิมอ่ะหล่อผมทาแป้งครับผมถ้าพี่พันธ์ทาแป้งแล้วหล่อช่วยบอกผมด้วยนะครับครับพี่ไทยผมหมดไปหลายกระป๋องแล้วพี่แล้วพี่ไทยคะพี่ไทยครับกรุณายืนให้ตรงไฟหน่อยนะคะมองไม่เห็นมาทางนี้ให้เขาอําอีกมาทางนี้ดิมาแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเจ้าพ่อเพลงแหล่ครับบุญโทนขนหนูสวัสดีครับสวัสดีครับคนต่อไปครับนักร้องลูกทุ่งอินดี้ฉายาสาวน้อย200ล้านวิวแบมไพลีสวัสดีนักร้องสาวอินดี้สาน้องคะแนนนัชนาสวัสดีค่ะนักร้องหนุ่มสุดเก๋าเสียงดีมีเอกลักษณ์ไทยธนาวุฒิสวัสดีครับชอบสโลแกนนะพี่ชอบสโลแกนถือว่าเข้ากับเรานะอ้าวถามพี่ไทยก่อนทำไมวันนี้ถึงตอบรับมารายการเราครับคือแม่ชอบครับพี่ๆน้องๆชอบยังไงก็ต้องมาเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับแต่เป็นเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันเรื่องแรกที่เราต้องคุยใช่อ้าวน้องคะแนนสาวคนนี้ก็มาโด่งดังจากโซเชียลนะครับเคยผ่านเวทีประกวดไหมครับคะแนนจริงๆหนูเคยเจอกรรมการทั้ง3ท่านตั้งแต่ไมค์ทองคำ2แล้วค่ะโอ้ครับผมตอนนั้นตกรอบไปเลยแล้วการมาครั้งนี้ล่ะครับทำไมถึงตอบรับรายการวันนี้หนูมาในนามศิลปินค่ะก็เลยอยากจะมาให้กรรมการคอมเมนต์สักนิดนึงค่ะครับผมนะฮะน้องแบมล่ะครับคนนี้ก็โด่งดังจากโซเชียลเหมือนกันค่ะเคยประกวดไหมก็เคยประกวดค่ะแต่ประสบการณ์การประกวดหนูมันน้อยมากๆก็เลยอยากมาให้คณะกรรมการคอมเมนต์ครับผมเหมือนกันค่ะแสดงว่าวันนี้อยากมาฟังคอมเมนต์ประกวดครั้งแรกในชีวิตก็อยากจะให้กรรมการทั้ง3ท่านช่วยคอมเมนต์ผมด้วยนะครับแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันนะครับจำผมไว้จำผมไว้นะครับผมจำท่านได้อยู่แล้วจับไปดักตีข้างหลังจะมีดักตีกรรมการได้หรอครับสนุกกันอ้าวทีมนี้ใครเป็นหัวหน้าทีมครับเขาเอาเสียงดีหรืออายุเยอะโอ้โหมีหลายแบบเลยครับต้องอายุเยอะแล้วครับนี่แหละครับหน้าตาที่ครับโอ้อายุต้องให้คนเสียงดีเป็นหัวหน้านะเล่นคนอายุเยอะเลยอายุเยอะไหมฮะโอ้โหเยอะแล้วเพราะฉะนั้นหัวหน้าทีมคือพี่บุญโทนผมครับบุญโทนครับผมมีชื่อทีมไหมครับน้องน้องบุญไทยใจลูกทุ่งโอ้โหน้องน้องบุญบุญแล้วก็ไทยใจลูกทุ่งจริงๆเพลงแหล่มั้ยเดี๋ยวนี้เลยมีมั้ยผมจะแหล่ได้เหรอครับครับผมไม่เคยแหล่เลยในชีวิตโอ้ซะหน่อยแหละฮะพูดถึงทีมหน่อยฮะน้องๆบุญไทยใจลูกทุ่งสามัคคีว่าคือพลังลังพูดดังๆแล้วว่าสู้ไม่สู้อยากจะถามน้องๆหนูๆว่าสู้ไม่สู้ล่ะโปรดพูดดังๆสู้มั้ยสู้มั้ยสู้มั้ยสู้สู้มั้ยสู้มั้ยสู้มั้ยสู้สู้ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้โอ้ไม่สู้ซะแล้วตกลงมันจะสู้หรือไม่สู้สู้ไม่สู้ไม่สู้พี่ไม่พี่ถามเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรครับใจพี่แบ่งกันเรียบร้อยแล้ววันนี้มี4โจทย์ด้วยกันครับถ้าได้303ใน4คนก็ถือว่าทีมชนะครับผมเริ่มนะฮะขอให้ชนะไงฮะโอ้โหอวยพรเหมือนจะแพ้ไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่เริ่มเลยให้ชนะก็พอขอให้ชนะครับผมตัดขอทิ้งไปให้ชนะนะครับอ้าวโจทย์แรกวันนี้ครับลูกทุ่งยุคใหม่ใครครับใครเอ่ยน้องคะแนนนะครับอ้าวเชิญ3ท่านด้านบนเลยครับพักผ่อนด้านนู้นนะฮะน้องคะแนนโจทย์นี้ทำไมเป็นของเราครับเป็นแนวที่หนูถนัดด้วยค่ะหนูเคยประกวดเป็นเพลงที่เป็นเพลงแบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจ๋าเลยแล้วหนูไม่เคยผ่านเข้ารอบเลยค่ะครับผมก็เลยลองนำเพลงนี้ไปประกวดดูปรากฏว่าเข้ารอบค่ะแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่าจะถนัดแนวนี้มากกว่าครับผมก็เลยเลือกแนวนี้มาลองค่ะและเพลงที่จะร้องวันนี้คือเพลงคอยถาค่ะคอยถาพ.ศ. 2562ผลงานจากปลายปากกาและการขับร้องโดยเคต้นน้ำฉี่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของตนเองที่คิดถึงแฟนเก่าจึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงนี้เพื่อเป็นสื่อในการขอโทษที่เขาได้ทำผิดพลาดไปในวันนั้นเพลงนี้จริงๆถ้าอ่านทีละคำมันจะมีความหมายเหมือนเป็นคำภาษาภาคกลางครับคอยก็คือคอยท่ามันเหมือนเป็นคำภาคกลางแต่มันเป็นสำนวนอีสานคือถ้าว่าให้จบก็คือข้องค่อยท่า
คือการเฝ้ารอเฝ้าคอยนะฮะซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นการสร้างปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งครูมองว่าต้นฉบับก็ร้องไว้ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าน้องเคเป็นคนเสียงดีด้วยแต่งเพลงดีด้วยแต่พอมาพลิกเป็นผู้หญิงร้องนี่น่าติดตามเลยเพราะว่าคะแนนนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เสียงดีพลังดีร้องเก่งและยังไม่พอเทคนิคการสื่อสารนี่ถือว่าสุดยอดคนหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งอีสานยุคนี้เลยเพราะฉะนั้นกับการพลิกจากค่อยถ่าเวอร์ชันผู้ชายมาเป็นค่อยถ่าเวอร์ชันผู้หญิงนี่จากคะแนนและก็มีดนตรีใหม่จากกระดแบร์ครูว่าน่าสนใจมากและจะถือว่าเป็นเสมือนน้องคะแนนเป็นต้นฉบับของเพลงนี้เลยก็ได้กับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้น่าสนใจครับทำให้เต็มที่ลูกครับผมขอบคุณมากครับน้องคะแนนได้ฟังครูสลาพูดถึงเพลงนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้กดดันแล้วค่ะกดดันนะแต่ครูบอกว่าน่าจะไปได้อยู่นะก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กันครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชร300ครับช่วงที่แล้วกับโชว์สุดพิเศษในบทเพลงอันทรงคุณค่าหัวใจผมว่างที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจของทีมน้องบุญไทยใจลูกทุ่งและศิลปินคนแรกที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันได้แก่คะแนนนัชจนันกับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคใหม่ที่ถือว่าเป็นทางถนัดเธอจะสามารถคว้า300คะแนนเต็มแรกเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับทีมได้หรือไม่ไปชมกันต่อได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชร300นะฮะทีมนี้ฮะน้องบุญไทยใจลูกทุ่งประกอบไปด้วยฮะพี่บุญโทนขนนมน้องแบมไพลินพี่ไทยธนาวุฒิและน้องคะแนนนัชนันวันนี้ถือว่าเราเป็นคนแรกของทีมเลยตื่นเต้นบ้างไหมลูกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้คนแรกด้วยนะโดนคนแรกเลยค่ะเห็นบอกก็เริ่มต้นแรกๆนี่ร้องสไตล์หมอลำมาก่อนแล้วครับใช่ค่ะหนูชอบเพลงหมอลำมากกว่าครับผมเพราะว่าด้วยปู่กับย่าหนูเขาจะเป็นหมอลำค่ะหนูก็เลยชอบแนวหมอลำมากกว่าแต่ว่าก็ได้มีโอกาสเข้ามาในวงการก็เลยเปลี่ยนแนวตัวเองลองดูบ้างแล้วรู้สึกโอเคกับแนวนี้ค่ะคะแนนนัชจนันศิลปินอินดี้อีสานกับเจ้าของผลงานเพลงฮิตเศร้ากินใจที่ทำให้คนฟังต้องเสียน้ำตามาแล้วทั่วประเทศอย่างจากใจแฟนเก่าไอ้ร่วมงานกินดองสมน้ำนาเจ้าของไอ้มันตาแก่ใจมาบังเฝ้าป้อนไทยมันขาดใจตายตอนหน้าเจ้าบ้าก่อนที่จะมาเป็นคะแนนคือหนูเริ่มต้นด้วยการอัดคลิปค่ะอัดคลิปลงเฟซบุ๊กแล้วทีนี้ก็มีเพจนึงเอาคลิปหนูเนี่ยไปลงแล้วก็มียอดแชร์เยอะมากตอนนั้นแบบจนตกใจอ่ะจนแบบเพื่อนทักมาถามแบบโทรมาทักมาแบบเฮ้ยดังแล้วนะคนแชร์เยอะมากอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทำให้คนแบบเริ่มมาติดตามหนูจนพี่หมูน้อยเขาอยู่ในแวดวงแบบวงการเพลงก็เลยเสนอไปให้พี่สิงคือเจ้าของค่ายเพลงสิงห์มิวสิกค่ะตอนนั้นเขายังไม่มีศิลปินเป็นผู้หญิงค่ะก็เลยได้ไปเซ็นสัญญาทำเพลงกันทำให้เป็นคะแนนนัชจนันจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่หนูเลือกเพลงคอยถามมาเพราะว่าเป็นเพลงที่หนูขอพี่สิงห์ร้องคัฟเวอร์ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่หนูชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วคือหนูชอบเพลงนี้มากมารายการนี้มันจะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราต้องมาเรียนเล่นใหม่บอกเลยว่ากระดแบนทำดนตรีไว้ได้ดีมากยากมากหนูร้องยากมากสำหรับเพลงนี้เพราะว่าต่างจากเดิมมากด้วยจังหวะด้วยความแน่นของดนตรีด้วยมีแบบอะไรใหม่ๆแบบสุดมากค่ะนะมีอะไรอยากจะบอกกับทีมไหมครับเชิญครับก่อนร้องเพลงวันนี้จะเอากี่คะแนนคะเอา300อาเชื่อในความสามารถของหนูคะแนนชอบมากๆตรงสักคิ้ว2ชั้นโอ้โหชั้นแรกเนี่ยคิ้วแรกข้างล่างปกติคิ้วที่2ไว้ข่มกรรมการหรือก็เป็นคนสี่คิ้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ครับผมแม่ปูตั้งนานพันเอาไปกินเกลี้ยงเออพี่บุญโทนก็พอได้นะพี่พอได้พอได้พอได้แล้วพี่เอามาฟังน้องคะแนนร้องเพลงดีกว่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะกับเพลงนี้ครับค่อยทาเชิญเลยครับถึงประตูคูหาเห็นเปิดอยู่เอ๊ะอกกูเกิดเข็นเป็นชนายฮะเข้าในห้องมองเขม็นไม่เห็นใครยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวีและดูปีที่เป่าเล่าก็หายหานางยักษ์ร้ายรู้ว่าพากันหนีเสียน้ำใจในอารมณ์ไม่สมพระดีสองมือตีอกตูมฟูมน้ำตาเจ้าคืนมายังคอยทาเจ้าอยู่มองเก่าหอยหักที่มีคำหวานที่ว่าหาเขาบอกให้เจือจางแม้ว่าเจ้ามีภัยคนใหม่เข้ามาแทนน้องแต่ใจมันก็ยังหักหลายบ่มีใครหักคือสิว่าเจ้าดอกหักตลอดยังอยู่ในใจคงสิบ่มีใครแทนที่ใดเบิดห้องหัวใจให้เจ้าผู้เดียวถ้ามือใดจะช้ำเขาทำให้เสียน้ำตาให้เจ้าเฝ้ากลับคืนมาน้องยังทาอยู่คือเก่าก็เจ้าหอยยิ้มเจ้ามันยังตราตรึงในใจจักสิเฮ็ดจังใดจักสิอยู่จังใดคั้นชีวิตน้องบ่มีเจ้าอ้อมกอดของเจ้าในมือนั้นน้องยังจำมาได้ทั้งเสมอนี้กลับมาจากน้าคนนี้หัวใจน้องนี้ยังคอยทางกลับมาหักกันซะอายกลับมาหักกันคือเก่าหูบ่หัวใจน้องปวดร้าวถ้าบ่มีเจ้าน้องอยู่บ่ได้ยังจ
าเบิดแน่บิดหัวใจนี่คือผลงานของน้องคะแนนนะครับโอ้โหตอนท้ายนี่เศร้าเลยนะมารู้ความจริงไงว่าเป็นยักษ์ใช่ไหมฮะมีเกินเป็นกรที่เป็นกรของสุนทรภู่จริงๆนะฮะที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั่นเองนะฮะพอใจกับโชว์ไหมครับลูกวันนี้ก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะต่างกันไหมกับการที่เราเคยไปไมค์ทองคำกลับมาวันนี้เพชร300ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างต่างกันมากเลยค่ะตอนนั้นเหมือนหนูยังไม่มีประสบการณ์คิดว่าตัวเองยังทำไม่ดีได้เท่าวันนี้แต่วันนี้รู้สึกแบบหนูทำเต็มที่แล้วค่ะครับผมนะฮะอ่ะเรามาดูคะแนนก่อนร้องจบคะแนนหยุดอยู่ที่300คะแนนครับผมหัวหน้าทีมครับผลงานเป็นอย่างไรบ้างครับคนแรกยอดเยี่ยมกระเทียมดองโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ร้องพลังที่เหลือเฟือจริงชอบผมไม่เคยเห็นน้องคะแนนร้องเพลงเลยนะครับสดๆไม่เคยเลยเหนือคำบรรยายถ้าไม่ได้300นี่น้อยใจแย่ขนาดนั้นเลยนะน้องแบมครับคือด้วยความพี่คะแนนคือเป็นต้นเสียงแรกๆอยู่แล้วในยุคแบบลูกทุ่งอินดี้ที่หนูฟังมาคือพี่เขาใช้เสียงที่แบบสุดๆแล้วก็กินใจในการร้องมากค่ะครับผมพี่ไทยแล้วครับรู้สึกว่าการสื่อสารดีนะพยายามมีพลังในการที่จะทำแล้วก็มีความพยายามนะครับก็เอาใจช่วยถ้าไม่ได้300เดี๋ยวพี่ควักเพิ่มให้ไม่ใช่เงินคะแนนคะแนนเหรอคะแนนครับ300คะแนนเรามาฟังเสียงของคณะกรรมการดีกว่าครับอโนทครับประทับใจไหมครับแม่พูดคำว่าประทับใจผมว่าน้อยไปสำหรับความรู้สึกของคะแนนที่ทำวันนี้ลูกบางคนที่มาเป็นนักร้องประกวดเนี่ยไม่เหมาะกับการประกวดเหมาะที่จะเป็นศิลปินเลยอย่างหนูเป็นต้นหนูรู้ไหมลูกในตัวหนูมีของอีกเยอะแยะมากมายหนูยังสามารถทำได้ดีกว่านี้แต่นี่มันก็ดีสุดแล้วลูกหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับเพลงรุ่นใหม่ด้วยเอาวรรณคดีมาบวกมาผสมผสานหนูต้องดูเทปนี้แล้วหนูจะรักตัวหนูเองมากขึ้นกว่าเก่าเยอะแยะมากมายแต่สำหรับคณะกรรมการและคนดูทั้งประเทศรักหนูหมดใจแล้วขอบคุณโชคดีครับขอบคุณพี่สุครับโดนใจไหมฮะโชว์ชุดนี้สุดค่ะนี่เป็นครั้งที่2ที่เห็นคะแนนร้องเพลงสดๆต่อหน้ายิ่งรักเด็กคนนี้มากขึ้นเลยมันเห็นความสามารถของหนูนะลูกต้องยอมรับว่ากับเพลงนี้หนูร้องเก่งมากจริงๆร้องนี่อารมณ์สุดมากทั้งภาพทั้งเสียงสมบูรณ์แบบยิ่งตอนที่คนแต่งเขาพร่างพรูอารมณ์เขาออกมาเนี่ยเนื้อมันเร็วๆๆๆๆๆเป็นคำพูดที่บรรยายถึงความห่วงหาอาทรความรักความเศร้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมามันสับมากเลยแต่หนูแบบได้ทุกอย่างแล้วมันมาทุกคำมันชัดออมกอดของเจ้าในมือนั้นน้องยังจะไม่ได้ทอดเสมอนี่กลับมาจากน้าคนนี้หัวใจน้องนี่ยังคอยทางกลับมาหักกันสายกลับมาหักกันคือเก่าหูบอกว่าใจน้องปวดร้าวถ้าบ่มีเจ้าน้องอยู่บ่ได้อารมณ์มันมาเต็มมากหนูร้องจนรู้สึกสงสารนางยักษ์เลยนะลูกครูป่ะน้ำตาจะไหลยิ่งตัวพ่อไพมณีมายืนเป่าปี่อยู่ตรงเนี้ยหนูทำท่าทุกอย่างมันโหยหามันฉันรักที่สุดอ่ะฉันผิดเลยที่ฉันเป็นยักษ์ฉันรักเธอทำไมอ่ะพอรู้ว่าฉันเป็นยักษ์เธอก็ไปจากฉันนี่สงสารนางยักษ์เลยนะอยากจะกระโดดตบพ่อไพมณีมันโดนเดี๋ยวก็โดนปี่สวนเข้ามาตาเหลืองเก่งมากค่ะเก่งจริงๆลูกสาวโชว์นี้สุดจริงๆนะประทับใจลูกขอให้หนูประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะดุสลาครับถูกใจไหมครับถูกใจครับทุกอย่างเลยเรื่องแรกก็คือการตีโจทย์ภาพของคำว่าคอยถ่าเนี่ยถ้าฟังตามเพลงแล้วก็ดูจากต้นฉบับของน้องเคแต่งมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพการรอคอยอาจจะเป็นไอ้หนุ่มบ้านนอกหรือสาวบ้านนาที่คอยอยู่เถียงนาที่ใดที่หนึ่งประมาณนี้นะแต่การตีโจทย์ของทีมงานได้แปลงร่างมาให้คะแนนถ่ายทอดในวันนี้นี่ลึกไปกว่านั้น
เป็นรักที่หมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นเพลงนี้จึงบาดลึกกับคำว่าคอยท่าหรือว่ารอคอยภาพรวมการโชว์ประทับใจมากสวยทั้งคนสวยทั้งเสียงแล้วก็การแสดงออกลูกเก่งในการร้องลูกเพลงนี้ร้องยากมากนะยิ่งมาเรียบเรียงดนตรีใหม่นี่ถือว่ายากเลยลูกถ้าไม่แม่นจริงไม่หนักแน่นจริงนี่เป๊ะแน่แต่คะแนนเอาอยู่หมดเลยก็หวังว่าภาพคะแนนในวันนี้ที่ปรากฏต่อสายตาคนผ่านเพชร300นี่จะทำให้หนูโดดเด่นยิ่งขึ้นถูกมองเห็นมากขึ้นและถูกรักมากขึ้นครับโชคดีลูกขอบคุณค่ะชื่นใจไหมครับน้องคะแนนได้ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการคือจริงๆหนูคาดไว้ว่าหนูจะโดนแบบหนักเลยด้วยซ้ำแต่ได้ฟังแบบนี้ดีใจมากค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าเธอจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก่อนร้องจบอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนเธอจะคว้า300แรกให้ทีมได้หรือไม่มาลุ้นน้องคะแนนครับคนแรกของทีมจะไปถึง300หรือเปล่าเอาอะไรดีขอคะแนนครับ300คะแนนครับทีมผมคนแรกคว้า300คะแนนมาได้ปลื้มใจมากครับยังไงก็ต้องเป็นของเขารู้สึกอุ่นใจแต่ก็ยังประมาทกรรมการไม่ได้อยู่ดีค่ะทำไมเมื่อกี้เหมือนไม่ค่อยอยากมองคะแนนเลยอ่ะมันลุ้นหรือไงหนูกลัวหนูไม่ได้300ค่ะโอ้มีความกลัวอยู่นะแต่พอได้ยินเสียงว่า300คะแนนเป็นไงตอนนี้ดีใจมากค่ะสามคนที่เหลือฝากอีกคนละ300นะคะนะครับผมอ้าวผ่านไปแล้วครับน้องคะแนน300คะแนนมาที่โจทย์ต่อไปกันเลยครับโจทย์เพลงลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครใครครับผมเองครับตื่นเต้นหัวหน้าทีมเชิญครับน้องคะแนนผมนึกว่าผมจะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยพี่พันธ์โอ้โหมาครับผมครับผมแล้วน้องลูกๆหลานๆทำไว้ดีแล้วผมเชื่อว่ายังไงไงผมก็ไม่ถึง300เอานะมาแล้วนะฮะอายุผมมาอยู่ไม่ถึง300โอ้โห300นี่เยอะมากนะเยอะนะเห็นน้องคะแนนก็ร้องผมหูครับผมก็เป็นตัวตนของเราแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับผมอ่ะมาพูดถึงเพลงที่นำมาร้องวันนี้คือเพลงอะไรครับเพลงที่ผมนำมาร้องวันนี้ผมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกร้องเสียงกับตัวผมมากหามานานมากครับคือเพลง10,000 ครับ 10,000 โอ้โหเพลง 10,000 นะครับครูสลาครับเพลง 10,000 กับพี่บุญโทนครับเพราะว่าโดยเสียงต้นฉบับกับเสียงพี่บุญโทนถือว่าแทบจะเป็นเสียงเดียวกันผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานทั้งตำนานเพลงและก็ตำนานหนังด้วยเพราะว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งสร้างและกำกับการแสดงโดยอาจารย์รังสีทัศนพยัคฆ์และเพลงนี้ท่านก็เป็นคนแต่งแต่แต่งในนามประกาศว่าสุริยารุ่งตะวันเพลงนี้ประกอบในภาพยนตร์ตอนที่พระเอกคือมิชัยบัญชาไปขอสาวแล้วพ่อของนางเอกทองกวาวนี่ตั้งราคาสูงมากก็คือตั้ง10,000พระเอกก็เลยร้องเพลงนี้ขึ้นมาอาจารย์รังสีซึ่งท่านสร้างหนังเองกำกับเองเนี่ยท่านก็แต่งเพลงนี้ให้ลงตัวกับบทหนังบทนั้นก็เลยตั้งชื่อเพลงว่า 10,000 ในแผ่นเสียงเพลงนี้ระบุว่าร้องโดยมิตรชัยบัญชาร้องโดยมิตรชัยบัญชาและชาวบ้านชาวช่องนี่ยิ่งตอนนั้นมิตรชัยบัญชาท่านประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปยิ่งร่ำลือว่าใครคิดถึงมิตรชัยบัญชาต้องฟังเพลง 10,000 ใครคิดถึงมิตรชัยบัญชาต้องฟังเพลงแม่ร้อยใจเพราะว่ามีอยู่2เพลงที่มิตรชัยบัญชามีชื่อร้องในหนังเรื่องมนต์รักลูกทุ่งก็คือแม่ร้อยใจแล้วก็เพลง 10,000 เพลงนี้แต่ในความเป็นจริงคนที่เป็นคนใส่เสียงร้องจริงๆชื่อเสน่ห์เพชรบูรณ์ซึ่งตัวครูเองนี่หลายปีต่อมาได้รู้จักท่านเป็นส่วนตัวบุคลิกก็คล้ายๆพี่บุญโทนเลยเสียงก็คล้ายๆกันด้วยนะฮะจึงถือว่าการเลือกเพลง 10,000 มาร้องในวันนี้ของพี่บุญโทนน่าจะเป็นความลงตัวอย่างยิ่งลุ้นตรงเพียงว่าเมื่อประกอบดนตรีใหม่ในพ.ศ.นี้หน้าตาค่ะสีสันของดนตรีจะเป็นยังไงและพี่บุญโทนจะถ่ายทอดในรูปแบบไหนให้เราฟังแต่น่าจะเป็น10,000ที่น่าสนใจครับครับผมโอ้โหขอบคุณครับ
ฟังแล้วน่าสนใจเดียวเพลงนี้10,000ทั้งโลกใบนี้ก็มีเพลงเนี้ยที่ผมว่าเข้ากับผมนะ เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเพลง10,000จากพี่บุญทนกันนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะเพชร300ครับช่วงที่แล้วถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆเลยครับกับผลงานของคะแนนนัทจนันในบทเพลงคอยถ่าที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักความเจ็บปวดจนทำให้คณะกรรมการซาบซึ้งในบทเพลงและคว้า300คะแนนเต็มได้สำเร็จและศิลปินที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันคนต่อไปได้แก่บุญโทนคนหนุ่มเขาจะมีไม้เด็ดอะไรเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการไปชมกันได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชร300ฮะทีมนี้ฮะน้องบุญไทยใจลูกทุ่งร้องผ่านไปแล้ว1คนฮะในลูกทุ่งยุคใหม่น้องคะแนนฮะได้คะแนนไป300คะแนนทีมนี้ประกอบไปด้วยน้องแบมไพลินพี่ไทยธนาวุฒิและพี่บุญโทษคนหนุ่มถึงคิวของเราแล้วหัวหน้าทีมพูดถึงเรื่องของเพลงแหล่พี่บุญทวนเป็นคนหนึ่งที่มีเพลงแหล่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับคือเพลงแหล่ทั่วๆไปรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็แหล่แบบออกไทยเดิมครับแล้วก็ลุกทุ่งแท้ๆแต่เพลงแหล่ของผมเนี่ยจะเป็นแหล่ร่วมสมัยครับผมคือเป็นแหล่แบบคล้ายๆแร็ปแต่ว่าเป็นอะไรที่มันต้องมีกลอนสัมผัสนอกสัมผัสในแล้วก็เร็วด้วยนะแล้วก็เร็วจังหวะสามช่านี่แหละครับจากเพลงแหล่เนี่ยมันก็เป็นอีกแขนงนึงที่ผมมาได้ทีหลังที่ได้ทีแรกคือเพลงแปลงเพลงแปลงคือแปลงเพลงนี่นะฮะครับจากต้นฉบับที่เขามีอยู่แล้วก็มาแปลงครับในสไตล์เราใช่ครับมีมุกมีความฮาเกิดขึ้นใช่ฮะตรงนี้ไม่ไปเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพราะเพลงแปลงใช่ครับบุญโทนคนหนุ่มศิลปินแหล่รุ่นเก๋าผู้มากความสามารถโดดเด่นไปด้วยเทคนิคและสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเองเริ่มต้นการร้องเพลงเนี่ยผมจำได้เมื่อตอน10ขวบฟังเพลงอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณตามวิทยุก็ร้องแหล่มาเรื่อยแหละร้องเพลงแหล่ชอบอาจารย์ไวยพจน์ร้องเพลงแหล่กันมาเรื่อยทุกเพลงเนี่ยร้องได้หมดแหละตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาอยู่ร้านอาหารตอนนั้นเริ่มมีนักร้องร้องเพลงแปลงคุณบุญธรรมสนุกดีนะเพลงแปลงมันเพลงแบบบางทีก็มี2แง่2งามบางทีก็มีเพลงตลกขบขันเหมือนมุกตลกเล่นหน้าเวทีแต่มาใส่ในเนื้อเพลงผมก็เลยลองแต่งเพลงแปลงดูโอ้โหคนก็ไปเลยกันโอ้โหมันร้องเพลงอยู่ร้านอาหารสวนป่าโอ้โหมันร้องเพลงแปลงคนก็มาขอเพลงแปลงหน่อยขอเพลงแปลงหน่อยตั้งกันนั้นมาเลยแหล่มั่งแปลงมั่งแหล่มั่งร้องเพลงแหล่2เพลงร้องเพลงแปลงทั้งคืนคนฟังรู้สึกว่าชอบใจเพลง10,000เวอร์ชั่นดนตรีของกลัดแบนมันเป็นดนตรีของคนรุ่นใหม่แล้วเป็นดนตรีที่ร่วมสมัยแล้วก็อาจจะอยู่ไปได้อีกสมัย2สมัย3สมัยเพราะมันเป็นวิวัฒนาการการสร้างแนวดนตรีคือก็นี่แหละมันไม่หนีกลิ่นไอทั้งเมโลดี้ทำนองไม่หนีแต่ว่ามีลูกประสานเสียงเข้ามามีลูกพิเศษเข้ามามีลูกเล่นจังหวะมีลูกยกมีลูกทิ้งคือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าใจเอากลิ่นไอของเพลงเก่ามาเข้ากับของเขาความรู้สึกความเก่งกาจของนักดนตรีรุ่นใหม่ยอมรับวันนี้เห็นบอกว่ามีเพลงแปลงมาฝากด้วยแปลงเพลงของใครครับวันนี้ก็ผมชอบเพลงพี่โน้ตนะครับหนุ่มตจวโอ้โหตัวย่อเยอะเลยนะฮะต้นฉบับสักท่อนหนึ่งนะฮะจากตจวนั่งรถปอของบขสเข้ากทมอยู่วงดนตรีกับสุนารีย้ายไปชาตรีพองานไม่มีเลยไปขับรถให้สอนคีรีเจอคุณบาวีชวนไปร้องวงพองศรีอยู่มาห้าปี5ปีเจอกับหญิงลีเขาชวนไปคุมแดนเซอร์สตรีห
หญิงลีพาฉันไปบ้านพี่ตีเลยได้อยู่ค่ายแกมี่ถูกรถตรีมีเงินใช้หนี้ปากปากช่องคนละว่าเองเอาประมือหน่อยครับโอ้โหชอบเพลงพี่โน้ตอ่ะเขามีตัวย่อเยอะแยะแล้วเราไม่เอาตัวย่อคือเขาลงกรรอไปแล้วเราก็เอากรรีมานะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงแปลงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการแข่งขันกันแล้วนะฮะพร้อมไหมฮะผมไม่เคยงั้นนะพวกรันผมไม่เคยร้องเพลงให้กรรมการดูผมมีแต่ผมเป็นกรรมการดูเขาเออนั่นน่ะสิงั้นขอกำลังใจจากคนนี้ฮะพี่ไทยเชิญฮะโอ้พี่ให้กำลังใจหัวหน้าทีมหน่อยฮะพี่ไทยครับขอกำลังใจให้น้องโทนหน่อยครับขอให้พี่สู้ๆแล้วกันผมว่าพี่มีความสนุกอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเพลงบางเพลงบางทีมันไม่ต้องการเมโลดี้ครับมันต้องการอารมณ์มันต้องการสนุกพี่ทำยังไงก็ได้ให้มันสนุกผมเชื่อว่ามันถูกเพลงเนี้ยมันถูกกับพี่ด้วยขอบคุณมากผมเชื่อว่าพี่ทำได้ขอบคุณมากพี่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ผ่านงานมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนงานขอบคุณมากน้องไทยขอบคุณมากครับถ้าพี่ได้300ผมจะได้สบายใจขอบคุณมากครับผมจะร้องให้ดีที่สุดครับพร้อมนะฮะครับมาฟังพี่บุญโทนคนหนุ่มครับเพลง100,000ครับเชิญครับสาวข้าเองต้องหาเงินมา100,000ฮะ100,000เจ็บดวงใจเพราะคนใจร้ายทำร้ายรักเราซะจนแหลกรานโอ้ความรักที่สุดแสนหวานต้องกลับร้าวรานเพราะมีมาสู่คอเพราะเงินก็มีทำงานทั้งทีหวังมีคู่เชยแต่อกเอ๋ยต้องปรับช้ำตรมหวังไว้ไม่สมผมมีเงินไม่พอพ่อตาใจร้ายละขายตั้งหลายหมื่นแม่ยายยินชื่นผมเสื่อมช้ำสวง100,000 100,000 100,000แม้ยิ้มระรื่นคงกลืนลงคอ
ทำไมมีเงิน 10,000 ก็กลับไปโธ่พ่อเด็กมารักกันน่ะยกให้ไปเถอะจะหวงไปทำไมโอ้ยโอ้ยดูใครตรงนั้นสิบหมื่นนะครับโอ้โหอ้าวไปไหนกระจายกันหมดแล้วโอ้โหเล่นของจริงเลยเนี่ยโอ้โหแค่นัดเดียวกระจายเลยแค่นัดเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วล่ะคุณพานโอ้โหอ้าวน้องๆเป็นไงบ้างคะผลงานของพี่บุญโทน10,000คือคุณอาร้องได้แบบสนุกมากๆแล้วก็แบบวันนี้ทุกอย่างคือแบบโชว์มาดีมากๆเลยค่ะใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะมาดูคะแนนนะฮะก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากลบแล้วจะมีลบอีกไหมเนี่ยต้องดูว่าหลังจากนั้นจะมีกดปุ่มหรือเปล่าแอบมองได้มองไหมว่าเขามีการกดปุ่มแดงปุ่มเขียวไหมไม่ได้มองเลยไม่ได้มองเอาตัวผมเป็นหลักจะไปร้อง10,000 10,000 10,000แม้ยิ้มระรื่นพอแดงมาคงกลืนลงใจหายเลยนะงั้นฟังครูสลาก่อนเลยครูครับสนุกไหมฮะมันไหมครับโชว์ชุดนี้สนุกเหมือนจำลองฉากหนึ่งซีนหนึ่งของหนังเรื่องมนต์รักลูกทุ่งมาไว้บนเวทีตรงนี้เลยแล้วก็พอดนตรีมาเสียงพี่บุญโทนมาเนี่ยไม่รู้สึกว่ามาแข่งขันเลยก็เหมือนมาร้องโชว์ดีๆนี่เองนะฮะวันนี้เป็นโชว์ที่ประทับใจแล้วก็ไปกับเพลงได้ดีมากนะครับผมว่าเสียงพี่บุญโทนแข็งแรงมากนะครับฟังเสียงแล้วนึกถึงยิ่งยงยอดบัวงามคือเวลาร้องและใส่เต็มที่ก็ถือว่าเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบครับนี่คือโชว์จริงๆเลยไม่ใช่การแข่งขันเลยเก่งมากครับผมชื่นชมครับขอบคุณครับคุณสลาครับขอบคุณครับอโนดครับสุดยอดไหมฮะโชว์นี้คือคุณบุญโทนนี่เขาเก่งอยู่แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะราชาเพลงแปลงมันมียุคหนึ่งตอนอาจารย์บุญธรรมพระประโทนตอนนั้นทุกเพลงที่ออกมาไม่ว่าเป็นเพลงของคาราบาวหรือเป็นเพลงของสุรพลแล้วไม่น่าเชื่อเลยมีเด็กหนุ่มคนนึงที่อาชีพเขาคือเป็นกระบอกกระบอกคือช่างตัดผมอยู่ๆเขาสอดแทรกขึ้นมาได้แบบเทียบชั้นครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์บุญธรรมพระประโทนได้นั่นคือตอนนั้นเขาจะเป็นบุญโทนพระไม่ธรรมผมเอ๊ะใครวะบุญธรรมพระประโทนบุญโทนพระไม่ธรรมทีแรกเราบอกว่ามันทำไมไปตั้งชื่อเรียนแบบเขาว่าถ้าไม่เรียนแบบมันก็ไม่มีจุดสนใจนั่นคือวิธีการขายเขาเรียกว่าทางมาร์เก็ตติ้งก็คือมีการตลาดที่ดีพอเสร็จแล้วพอไปฟังว่าเอ้ยเขามีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาเหมือนบุญธรรมพระประโทนเลยหลังจากนั้นก็ได้เจอกันตามงานต่างๆก็มีความรู้สึกพอมาเป็นบุญโทนคนหนุ่มยิ่งสร้างความแปลกประหลาดให้กับคนที่ฟังเขาสามารถด้นสดได้แหละปั๊บปั๊บชี้นู่นไปนี่ชี้นี่ไปนั่นคือทางที่ตลกเขาเล่นกันบุญโทนก็ทำได้และโดยเฉพาะร้องเพลงนี้10,000อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะพันครับว่ากระดัดแบนเนี่ยไม่ใช่นึกเขาจะทำอะไรแล้วทำแบบไม่เคารพต้นฉบับสังเกตอินโทรไหมใครก็รู้เพลงเนี่ยตำตำตำตาดาดำตำตาดาดาตาดีดาดีดำเขาก็มีเพียงแต่สร้างเครื่องดนตรีให้ร่วมสมัยถึงบอกว่าเพลงไทยสากลไงฮะเป็นเพลงไทยคำร้องทำนองเป็นความเป็นไทยบวกกับดนตรีสากลแล้วกระดัดแบนได้ดีไซน์มาสุดยอดมากผมอยากจะปรบมือให้กับกระดัดแบนด้วยครับขอปรบมือให้ด้วยครับครับเยี่ยมมากสร้างความร่วมสมัยได้ดีมากส่วนวิธีการร้องความสนุกล้นเหลือแต่ว่าพลังเสียงที่บอกว่าไม่มีแต่มีนะคือผมชอบคนร้องเพลงที่เสียงดังฟังชัดบุญทนขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณพี่น้อยครับพี่ขอบคุณครับพี่สุครับถูกอกถูกใจไหมฮะโชว์นี้ครับถูกใจค่ะไม่ได้คิดว่าพี่บุญทนมาประกวดเลยนะมาแข่งขันเลยนะเหมือนกำลังดูฉากหนึ่งในหนังมนต์รักลูกทุ่งจริงๆมีความรู้สึกแบบนั้นคือต้องยอมรับว่าพี่บุญโทนฉลาดที่จะเลือกเพลงมาให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์เสียงตัวเองเพลงนี้เอาจริงๆนะถ้าคนเสียงเพราะเสียงหวานก็ร้องไม่เหมาะนะครูมันเหมาะมันลงตัวกับพี่เป๊ะมากเลยแล้วโชว์ห่อหุ้มทุกอย่างก็คือสนุกสนานเยี่ยมครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหชื่นใจนะได้ฟังคอมเมนต์แล้วผมชื่นใจตั้งแต่เกริ่นที่ครูสลาท่านพูดก่อนว่าเพลงนี้มีที่มาเป็นไงแล้วตรงร้องเสียงตรงนี้เป็นกำลังใจเนาะถ้าครูสลาบอกบุญโทนจะร้องได้หรืออะไรฟอนะหนักใจนะฟอเป็นกำลังใจอ่ะผมก็เลยมีกำลังใจเพิ่งมีกำลังใจตรงบนเวทีนี่แหละซ้อมมาหลายวันเราจะได้หรือยังนึกอยู่มาลุ้นคะแนนกันครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนน
หัวหน้าทีมของเรานะครับทำผลงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะคว้า300ที่2ได้หรือไม่จากบทเพลง10หมื่นเมื่อสักครู่นะครับจะทำ300คะแนนให้ทีมได้หรือไม่นะครับเท่าไหร่ดี300หรือไม่ลุ้นกันครับจะได้เท่าไหร่ขอคะแนนครับ300คะแนนครับเย้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณน้องสุขอบคุณคุณสลาครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำได้นะ300คะแนนขอบคุณครับขอบคุณครับ2คนและตอนนี้ทีมทำได้ผมที่แรกว่าจะถูกหวยสักรางวัลนึงผมขอเอา300นี่ดีกว่าครับครับผมมีความปลื้มใจนะฮะผมมีความปลื้มใจที่ทั้งพี่โน้ตทั้งน้องสุทั้งครูสลาพูดให้ผมฟังอ่ะผมจะไม่ลืมวันนี้เลยครับครับผมจะเอาไปปฏิบัติครับและจะซื่อตรงกับอาชีพด้วยการร้องเพลงที่มันถูกร้องเสียงตัวเองครับครับผมขอบคุณมากครับเอาละครับมาลุ้นกันต่อไปฮะโจทย์ต่อไปคือลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงใครครับใครหนูค่ะน้องแบมน้องแบมเชิญเลยครับหัวหน้าทีมเชิญนั่งครับผมนะครับกดดันไหมลูกแบมถือว่ากดดันมากๆ เลยค่ะเพราะแต่ละคนเขาก็ทำ300เนาะใช่ค่ะมาถึงคิวเราแล้วทำไมถึงเลือกโจทย์เพลงนี้ครับหนูมองว่าเมื่อก่อนการเริ่มร้องเพลงของหนูใช้เพลงลูกทุ่งแรกๆเลยครับกับการประกวดวันนี้ก็เลยอยากเอากลับมาร้องให้คณะกรรมการได้ฟังแล้วก็คอมเมนต์กลับมาค่ะเลือกเพลงอะไรมาร้องวันนี้ครับแฟนพุ่มพวงค่ะแฟนพุ่มพวงโอ้โหเพลงเพราะเพลงดังนะแฟนพุ่มพวงพ.ศ. 2525ผลงานการประพันธ์เพลงโดยครูเชิดศักดิ์เปลี่ยนสีหนึ่งในบทเพลงของอัลบั้มจะให้รอพ.ศ.ไหนซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มแรกในการเปิดตัวกับค่ายเพลงอย่างอโศนากำลังนึกภาพอยู่นะคงจะเป็นเวอร์ชันที่เท่มากนะคือต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นอัตลักษณ์ของพี่พึ่งต้องเพลงนี้เลยแฟนพุ่มพวงวันนี้อยากฟังจังเลยลูกแบมจะร้องออกมาเท่ได้แค่ไหนเพราะดูจากการแต่งกายวันนี้แล้วต้องไม่ธรรมดาแน่ๆนะคะลุ้นกับดนตรีของกะหลัดแบนด้วยนะคะครับโชคดีนะลูกทำให้เต็มที่ค่ะครับขอบคุณค่ะมีลุ้นนะน้องแบมเพลงนี้ลุ้นค่ะลุ้นนะได้ฟังพิสูจน์แล้วเป็นไงฮะก็ดูจะทำให้เต็มที่เดียวครับผมนะอยากบอกอะไรกับทีมไหมฮะหนูเป็นความหวังของทีมในตอนนี้ขอบคุณกำลังใจนะคะหนูจะทำให้ได้300สู้ๆสู้ๆขอบคุณค่ะครับผมอ่ะช่วงหน้าเราจะมาฟังเพลงนี้จากน้องแบมครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชร300ครับช่วงที่แล้วกับผลงานเพลง10หมื่นของศิลปินวัยเก๋าอย่างบุญทนคนหนุ่มที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสนุกและน่าประทับใจจนคว้า300คะแนนเต็มที่2ให้กับทีมได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทีมน้องบุญไทยใจลูกทุ่งมีโอกาสลุ้นเป็นอย่างมากในการคว้าชัยในศึกครั้งนี้กับ2ศิลปินที่เหลืออยู่กลับมาสนุกกันต่อกับเพชร300นะฮะทีมนี้ฮะน้องบุญไทยใจลูกทุ่งตอนนี้ร้องผ่านไปแล้ว2ท่านด้วยกันนะฮะลูกทุ่งยุคใหม่น้องคะแนน300คะแนนลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครครับพี่บุญทน300คะแนนและทีมนี้ยังมีพี่ไทยธนาวุฒิและน้องแบมไพลินน้องแบมนี่ได้ข่าวว่าเป็นสายประกวดเหมือนกันแต่ประสบการณ์น้อยยังไงครับลูกมันก็ต้องย้อนไปวัยเด็กนิดนึงค่ะเพราะว่าซึ่งในตอนนั้นเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากแต่เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยจนมีครั้งนึงได้แอบไปดูหนังพุ่มพวงดวงจันทร์ที่อาจารย์เปิดมาดูเรื่องราวชีวิตของแม่พึ่งในตอนนั้นว่าแบบในการร้องเพลงกว่าจะมาเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงเป็นยังไงก็เลยแบบว่า
ลองประกวดดูแค่ในโรงเรียนคือหลังจากนั้นก็ประกวดเรื่อยๆจนจบม.3ก็ได้ย้ายมาเรียนอยู่ที่สมุทรปราการกับคุณแม่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เข้าประกวดด้วยความการแข่งขันมันเยอะมากขึ้นก็เลยได้แค่แบบอัดคลิปร้องเพลงอัพลง Facebook มีมาวันนึงก็คือมียอดแชร์แบบเยอะมากมันก็เป็นจุดที่ต่อยอดเราตรงนั้นทำเรื่อยมาจนพี่เบิ้ลได้แต่งเพลงให้มีเพลงบอกต้องการเสียใจดังจนเป็นที่รู้จักโมเมนต์ขอทานูบอกต้องการเสียใจเก็บเอาคืนไปคันให้มาพอกำกาโมเมนต์คนดีแต่ก็เลือกอยู่ดอกว่าอย่าสิมาทำทางคันบอกเคยหักกันเลยที่เลือกเพลงแฟนพุ่มพวงก็คือหนูมาอยู่ในจุดที่หนูเป็นศิลปินมีแฟนคลับมีคนที่คอยให้กำลังใจหนูก็เลยอยากให้เขาเห็นในมุมหลายๆมุมของหนูว่าเฮ้ยหนูไม่ได้ร้องแค่เพลงลูกทุ่งอินดี้ได้นะลูกทุ่งจ๋าๆหนูก็ร้องได้นะก่อนร้องอยากจะบอกอะไรกับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านไหมครับถึงหนูจะประสบการณ์น้อยแต่ยังไงคณะกรรมการอย่ากดลบหนูนะคะแหมขอแบบอ่อนๆน่ารักน่ารักนะฮะน่าสนใจนะครับผมพร้อมนะฮะน้องแบมพร้อมค่ะมาพบกับน้องแบมไพลินในบทเพลงแฟนพุ่มพวงแม่พึ่งคะวันนี้หนูจะนำบทเพลงของแม่มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะรุณาพุ่มพวงแฟนเจ้าที่ยัง
ชื่อใครโจรว่ามีคู่ควงคนสวยเป็นของธรรมดาจะไปจะมาก็มีแต่คนเป็นห่วงดูหน้าตาก็คำคมดูหน้าตาก็คำคมไม่เคยหลอกต้มให้ใครๆช้ำสูพุ่มพวงเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานเมื่อสักครู่นี้พอใจไหมก็ไม่พอใจ 100% แต่ก็ทำออกมาเต็มที่ที่สุดค่ะครับผมตอนแรกเห็นบอกว่ายังมีความตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ร้องจบแล้วยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะโอ้เนาะโอ้โหด้วยบรรยากาศเราเห็นภาพของพี่พึ่งเต็มไปหมดเลยเมื่อสักครู่นี้นะฮะขนลุกเหมือนกันเนาะหัวหน้าทีมครับผลงานของน้องเมื่อสักครู่นี้โอ้โหไม่นึกว่าหลานจะพึ่งจะทันไปดีขนาดนี้นะนี่รุ่นหลานแล้วนะครับโอ้แล้วเด็กอีสานร้องเพลงภาคกลางเสียงเป๊ะบ่มีสำเนียงเหน่อเลยอ่ะครับผมเออผมศรัทธาเด็กคนนี้ศรัทธามากพี่ไทยล่ะครับคือเชื่อมั่นว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาทำได้ดีแล้วเขามีแก้วเสียงที่ดีมีการร้องที่ออกเสียงที่ถูกต้องและมีความมั่นใจด้วยพี่เชื่อมั่นในตัวน้องมากครับผมน้องคะแนนครับหนูคิดว่า300ต้องเป็นของน้องค่ะมั่นใจนะครับขอบคุณค่ะก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่297คะแนนครับหลังจากนั้นไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่านะฮะก็ถ้าจะมีเพิ่มก็อีก3คะแนนก็พรมอะไร3พวงพอดีฮะคนละพวงอันนี้ไม่ได้นับสิครับผมต้องนับกรรมการหักจากของผมไปได้เลยไหมครับยังไม่ได้ร้องเลยไม่รู้พอหักหรือเปล่าเอาของเขาเอาของพี่ไปเลยเออของพี่ได้สัก190ก็พอแล้วครับผมมาฟังเสียงกรรมการกันนะครับพี่สุครับถูกใจโชว์นี้ไหมครับผมตื่นเต้นแทนเพราะข้างหลังแบ็คกราวด์เป็นภาพพี่พึ่งทั้งหมดเลยมันดูคลั่งนะลูกยิ่งตอนที่แบมพูดกับแม่พึ่งขนลุกเลยหนูวางน้ำหนักเสียงดีมากเสียงที่พูดออกมามันสื่อถึงความจริงใจมันสื่อถึงความศรัทธาที่มีกับตัวพี่พึ่งหายแวบเข้าไปข้างหลังภาพแล้วโผล่มาใส่ชุดลายเสือแหมองลงนะลูกอยากบอกว่าโชว์ทุกอย่างทั้งความสามารถของแบมแม่ก็มั่นใจลูกวันนี้มันก็มีข้อผิดพลาดแต่ไม่ใช่ความสามารถมันเป็นเรื่องของการเหมือนเรานั่งนานนั่งนานเสียงหลับแล้วมันสั่งไม่ได้หรอกมันมีบางลูกที่มันเหมือนไม่ถึงก็เลยมีกดไปบ้างเหมือนกันแต่ก็มีกดคืนบ้างนะลูกเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแต่อยากบอกว่ามันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากลูกและแบมได้มีโอกาสได้สื่อสารเพลงของแม่พึ่งเพลงของราชินีลูกทุ่งคนหนึ่งที่แบบว่าถึงแม้ว่าท่านจากโลกนี้ไปแล้วแต่ยังอยู่ในใจของคนไทยเสมอหนูได้ทำตรงนี้กับโชว์ที่งดงามเป็นเรื่องที่น่าจดจำลูกขอให้หนูโชคดีค่ะขอบคุณค่ะครูครับปุ่มเขียวปุ่มแดงได้ทำงานไหมครับมีบ้างครับวันนี้จริงๆแล้วครูปลื้มใจและดีใจแทนน้องแบมนะลูกชอบโอกาสที่หนูได้รับ
มันหาได้ยากมากสมมติถ้าตัดเรื่องการแข่งขันออกไปอย่างที่ครูย้ำกับทุกคนเสมอว่าการมาที่นี่ของศิลปินนั้นเป็นการให้เกียรติเวทีในขณะเดียวกันเวทีเองก็ให้เกียรติศิลปินทุกคนที่มาโดยเฉพาะกับน้องแบมแล้วถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะลูกพิเศษยังไงพิเศษก็คือแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเป็นราชินีเพลงอยู่ในหัวใจทุกคนแต่ยังไม่เคยเห็นใครเลยที่ได้ถูกร้องในบรรยากาศที่หนูแบมได้รับโอกาสมันได้คะแนนเกิน300ไปแล้วลูกกับโอกาสที่หนูได้รับโดยเฉพาะกับการเริ่มต้นเนี่ยถือว่าประทับใจมากครูคิดว่าหนูจะร้องไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะถ้าเป็นครูครูจุกตั้งแต่พูดกับแม่พึ่งแล้วมันคือการออกแบบมันประทับใจมากลูกและที่ประทับใจก็คือเสียงน้องแบมเป็นคนตัวเล็กแต่พลังเสียงไม่รู้มาจากไหนตั้งแต่เสียงพูดน้ำหนักเสียงก็น่าฟังลูกเสียงร้องก็น่าฟังรวมไปถึงการร้องเพลงในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันเนี่ยหนูทำได้ดีมากลูกจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางชอบหัวใจให้ด้วยพร้อมที่จะสู้กับมันอยู่กับมันแล้วก็ทำมันจนจบมันเป็นสิ่งที่งดงามเลยลูกวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอยากให้แบมไม่ต้องไปเสียเวลานับความไม่สมหวังเก็บเอาเฉพาะสิ่งดีๆเป็นพลังให้กับตัวเองครูเชื่อว่าจะมีคนรักหนูมากขึ้นจากการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้สู้ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะอาโน้ตครับประทับใจไหมครับถ้าลุงโน้ตเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ของหนูและนั่งดูลูกสาวคนนี้ร้องเพลงลุงโน้ตตื่นตันใจมากเบื้องหลังของทีมงานแต่ละคนเขาทำเพื่อยกย่องคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งคนนี้แล้วหนูคือผู้สานต่อไงลูกเป็นสะพานให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ว่าวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรหนูงามมากในเรื่องภาษาอย่างหนูมีหลายลูกมากที่ประทับใจจริงๆภาษาตัวปิดคำเปิดคำคำสั้นคำยาวลูกหนักลูกเบาหนูมีครบเลยลูกแล้วหนูสง่างามหนูเท่มากเท่ในความรู้สึกของลุงโน้ตคราวนี้การทำดนตรีในตัวจังหวะใหม่ของกระดัดแบนที่ดีไซน์มาถ้าคนไม่เชี่ยวชาญไม่ช่ำชองแล้วก็ไม่สนใจในการฝึกฝนจริงๆอ่ะร้องยากนะครับอนาคตหนูดีแน่นอนรักษามันไว้เรื่องภาษาอักขระควบกล้ำมันมีเสน่ห์มันเท่มากลูกเราเกิดเป็นคนไทยอ่ะเราต้องทรนงในความเป็นนักร้องลูกทุ่งไทยทรนงในการใช้ภาษาไทยร้องไทยให้ชัดมันก็เท่ได้และก็ดังได้อนาคตหนูมีแน่นอนชื่นชมลูกรักหนูครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับโชว์เมื่อสักครู่ก็ถือว่างดงามนะปกติคุณผู้พวงก็จะร้องเพลงนี้ให้กับแฟนแต่วันนี้น้องแบมร้องเพลงนี้ให้กับพี่พึ่งเพราะเขาเป็นแฟนพุ่มพวงเหมือนกันนะครับผมน่ารักมากนะครับอ้าวมาลุ้นคะแนนกันดีกว่าครับถ้าได้300ทีมชนะทันทีนะครับก่อนร้องจบอยู่ที่297คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนเอาอะไรดีต้อง300นะฮะทีมถึงจะชนะนะครับจะได้เท่าไหร่ครับนี่คือคนที่3ของทีมนี้ครับทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วครับเท่าไหร่ดีครับคะแนนมาลุ้นกันขอคะแนนครับ298คะแนนครับโอ้โหไม่ถึง300คือมันอีกแค่นิดเดียวอ่ะพลาดไม่เป็นไรเรายังมีตัวช่วยอีกเดี๋ยวผมจะแก้แค้นให้300คะแนนเนี้ยผมจะต้องคว้าให้ได้สู้ๆการแข่งขันยังไม่จบนะครับผมอ้าวมาดูว่าคณะกรรมการแต่ละท่านให้คนละกี่คะแนนครับอโน้ตครับจริงๆเรากดตรงกันพร้อมกันอยู่จุดหนึ่งลุงโน้ตกดไป1แดงแต่พอมาพุ่มพวงก็ลองได้แฟนจ๋าอะไรลูกแบบเนี้ยแล้วก็ภาษาอย่างที่ลุงโน้ตพูดไว้มันอดใจไม่ได้ก็เลยต้องคืนให้ลุงโน้ตก็ร้อยหนึ่งเหมือนเดิมครับ100คะแนนครับผมพี่สุครับ99ค่ะ99นะครับคุณสลาครับ99 99นะครับโอ้โหอ้าวการแข่งขันยังไม่จบครับหัวหน้าทีมครับ
คุณแบมไม่เป็นไรหรอกลูกนะนี่ยังมีพี่ไทยอีกหนึ่งคน นี่ยังมีพี่ไทยอีกหนึ่งท่านครับผมพร้อมไหมครับพี่ไทยต้องไปแล้ว เชิญครับโจทย์เพลงลูกทุ่งย่ำกรุงครับเชิญครับคนสุดท้ายของทีมครับโอ้โหนิดเดียวเอง2แต้ม2คะแนนเองพี่ไทยใช่ตอนแรกของผมสบายได้มั้ยอ่ะยังไม่รู้ของผมได้เท่าไหร่เลยผมบริจาคไปเอออ้าวมาถึงลูกทุ่งย่ำกรุงนะฮะพี่ไทยเลือกเพลงอะไรมาร้องให้ฟังครับลุ่มเจ้าพญาลุ่มเจ้าพญาครับผมอโนทครับเพลงนี้กับพี่ไทยครับขนลุกครับขนลุกเมื่อรู้ว่าคุณไทยร้องเพลงนี้อายุของเพลงนี้ประมาณ70ปีนะเพลงนี้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นในปี2494ถ้าต้นฉบับจริงๆเนี่ยก็คือคุณสุรสิทธิ์สัจยวงศ์และก็คุณประชุมพุ่มสิริเพลงนี้เป็นเพลงที่ประกอบละครและภาพยนตร์ในเรื่องเดียวกันคือเรื่องลุ่มเจ้าพญาจริงๆเพลงนี้มันมีที่มาที่ครูแก้วเขียนคำร้องเนี่ยเพราะว่าในยุคนั้นครูเอื้อสุนทรถนานแล้วก็ครูนาถถาวรบุตรเนี่ยนะฮะเขาเป็นเพื่อนกันนี่แหละเป็นคนรู้จักกันแต่เขามีการงอนกันเมื่องอนกันปุ๊บเนี่ยครูแก้วท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเขียนเนื้อเพลงนี้และเอาทำนองของครูนาถถาวรบุตรเนี่ยมาใส่แล้วเอาทำนองเพลงนี้แต่งเพื่อจะให้สองคนเนี่ยเขาไม่งอนกันไม่โกรธกันว่างั้นเถอะแต่ก็ไม่สำเร็จนะฮะจนทั้งสองท่านเสียชีวิตไปก็ยังไม่ได้มีโอกาสคืนดีกันดังนั้นเพลงนี้มันน่าสนใจมากคุณเป็นใครคุณเอาเพลงตั้ง70ปีมาร้องให้พวกเราฟังเนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่ากระรัดแบนนั้นจะดีไซน์เพลงนี้มาเป็นอย่างไรแต่อยากฟังครับเชิญเลยครับผมอยากฟังขอบคุณครับครับผมนี่น่าสนใจอย่างที่อโนทเล่านะมีประวัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายพอได้รับฟังจากประวัตินี้แบบมันมีข้อมูลที่ทำให้เรารู้สึกหุ้ยมันมีเรื่องราวครับผมไม่ใช่แค่เราแค่ได้ยินมันเกิดเป็นมิติขึ้นมาครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชร300ครับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงที่แล้วผลงานของแบมไพลินในบทเพลงแฟนพุ่มพวงที่เก็บคะแนนจากต่อคณะกรรมการไปได้เพียง298คะแนนทำให้ตอนนี้ความกดดันทั้งหมดตกไปอยู่ที่ศิลปินคนสุดท้ายอย่างไทยธนาวุฒิเขาจะสามารถคว้า300คะแนนสำคัญนี้ให้กับทีมได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชร300นะฮะทีมนี้ฮะน้องบุญไทยใจลูกทุ่งนะครับผมอ่ะมาทบทวนคะแนนกันหน่อยนะฮะลูกทุ่งยุคใหม่น้องคะแนน300คะแนนลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครครับพี่บุญโทนครับ300คะแนนลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงครับน้องแบม298คะแนนมาถึงลูกทุ่งย่ำกรุงแล้วครับพี่เป็นคิวของเราแล้วตอนแรกนึกว่าสบายสบายแล้วสบายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสคว้า300แล้วก็คว้าชัยชนะให้ทีมด้วยครับเห็นบอกเป็นศิลปินเพราะว่ามีศิลปินมาสายก็เลยได้เป็นศิลปินมันยังไงพี่เมื่อก่อนผมก็คือเป็นแบ็กอัพเนี่ยนะครับแบบนี้นะเป็นแบ็กอัพศิลปินไทยธนาวุฒิอีกหนึ่งศิลปินร็อกรุ่นใหญ่ระดับตำนานด้วยน้ำเสียงที่มีเสน่ห์บวกกับเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ไม่ว่าจะปล่อยบทเพลงไหนก็มักจะได้รับความนิยมอยู่เสมอเริ่มต้นของการศิลปินเมื่อก่อนคุณโก้กันหนึ่งมาชวนผมไปทำวงเมื่อก่อนชื่อวง Oasis แล้วก็แบ็กอัพศิลปินดังๆนะครับพี่เบิร์ดแบ็กอัพบุญฟอร์ดแบ็กอัพทุกค่ายนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งผมได้เล่นเปิดศิลปินต่างประเทศที่ทอรัสผับมีโปรดิวเซอร์ไปดูศิลปินต่างประเทศที่มาทำการแสดงนี้ที่ทอรัสแล้วผมเล่นเปิดก่อนเขามาเห็นอากูมาเห็นเลยชักชวนไปทำอัลบั้มที่แกรมมี่ครับผมทำไมพี่ถึงเลือกโจทย์ลูกทุ่งย่ำกรุงล่ะครอบครัวผมเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็เปิดเพลงลูกกรุงตลอดผมได้มาโดยเราได้ยินมาเพราะมันได้ยินอยู่ในหัวมันได้ยินอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึก
เหมือนลมหายใจเราเวลาเราเล่นได้เราก็ร้องลุงเจ้าพญาเป็นเพลงที่แม่ผมชอบมากชอบมากจริงๆแล้วผมก็ชอบร้องด้วยนานๆร้องทีพอร้องแล้วรู้สึกภูมิใจนะเวลาไปร้องงานอื่นหรืองานผู้ใหญ่เพลงลุงเจ้าพญาของกลาดแบนเนี่ยชอบนะครับเพราะดูยิ่งใหญ่ดีในเพลงเวอร์ชั่นเก่ามันจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับแต่พอมาเป็นของกลาดแบนดูมีความร่วมสมัยมีดนตรีไทยเข้ามาดูมันยิ่งใหญ่ชอบครับพร้อมไหมครับวันนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วนะฮะร้องให้แม่ฟังร้องให้แม่ฟังอ่ะร้องให้คุณแม่ฟังนะครับพี่ไทยธนาบุตรในบทเพลงลุ่มเจ้าพระยาเชิญครับก็คือเป็นตำนานเลยนะคะโชว์ของพี่ไทยคือดีมากคือหนูบอกเลยว่าถ้าหนูเป็นกรรมการหนูก็ให้พี่ไทย300เลยค่ะโอ้โหพี่ยิ่งใหญ่จริงนะทั้งเสียงพี่แล้วก็เสียงดนตรีครับ
ก็ขอบคุณกลาดแบนด์ครับพี่เขาเข้าใจโจทย์ครับผมอาจจะตีแบบพี่ไทยเป็นล็อกไทยๆเลยมีเครื่องดนตรีไทยๆเข้ามาครับผมมีลายกีตาร์ซึ่งเป็นตัวแทนผมถูกใจไหมฮะถูกใจมากครับถูกใจนะฮะน้องๆเก่งมากเอาปรบมือให้กลาดแบนด์หน่อยครับผมหัวหน้าทีมครับเป็นไงฮะลูกทีมคนนี้โอ้โหผมนึกว่าคุณไทยธนาวุฒิเนี่ยร้องกับวงดนตรีออเคสตราหุ้ยดนตรีขึ้นมาใหญ่โตอลังการมหาศาลครับมันทำให้อารมณ์เบิกบานมันฮึกเหิมฮึกเหิมอ่ะฮึกเหิมครับเวลาเขาร้องเพลงนี่เขาไม่ได้ร้องรู้สึกว่าเดิมๆนะนา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 โอ้โหแล้วมีตรงเนี้ยใส่เข้าไปมันแสดงให้เห็นถึงว่าฉันยังมีพลังไม่ธรรมดานะครับครับมีสิทธิ์คว้า300เหมือนกันนะฮะเพราะว่าก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่300คะแนนอาโน้ตครับสะใจไหมฮะผมไม่รู้จะพูดไงกับคนอย่างคุณดีเลยคุณไทยคนอย่างคุณเลยเหรอครับคุณเป็นใครอ่ะคุณเทพมากอ่ะโอ้โหคุณมันไม่ธรรมดาคุณค่าของบทเพลงเนี่ยเนื้อร้องทำนองที่ครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านทั้งเจ้าของเนื้อร้องเจ้าของทำนองเนี่ยท่านสร้างสรรค์ไว้แบบงดงามมากมันงดงามเพลงอายุประมาณ70ปีแล้วเราได้ฟังกันวันนี้ในเวอร์ชั่นของคุณไทยธนาวุฒิกับกลัดแบนด์มันมหาศาลทั้งด้านศิลปะคีตศิลป์ที่มันสวยสดงดงามวลีต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนไว้คุณนำมาต่อยอดเผยแพร่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ว่าเฮ้ยเพลงรุ่นเก่ามันไม่ได้เชยนะเว้ยเมื่อมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาวิธีการร้องเอาเพลงเก่ามาร้องด้วยความเคารพดนตรีเรียบเรียงใหม่เรียงด้วยความเคารพนักร้องเอาเพลงของคนรุ่นเก่าเอามาร้องด้วยความเคารพแล้วมันออกมาทุกอย่างอ่ะพวกเราคณะกรรมการเลยนั่งฟังด้วยความเคารพมือไม้ชาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากชื่นชมผมขอบคุณจริงๆจากหัวใจครับขอให้คุณโชคดีอย่างนี้ตลอดไปครับชื่นใจจริงๆครับชื่นใจมากสุดยอดไหมครับพี่สุครับสุดยอดจริงๆค่ะจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไทยนะเป็นบุญหูที่ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งต้องพูดคำนี้ไม่ผิดเลยจริงๆนะลุงเจ้าพญาเคยฟังแต่เวอร์ชันที่แบบว่ามันไหลเรื่อยๆเบาๆแต่ลุงเจ้าพญาเวอร์ชันพี่ไทยเหมือนน้ำมันไหลหลากมากเลยนะมันกระเพื่อมจนเนี่ยริมฝั่งพวกเราอยู่กันไม่ได้เลยคุณทำให้พวกเราอยู่สุขไม่ได้เลยอยู่สุขในที่นี้คือมันต้องไปกับคุณนะมันต้องกระเพื่อมไปกับคุณด้วยความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใส่เต็มมากเรื่องร้องความสามารถเทพอย่างที่ป่าว่าจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณที่มาเยี่ยมรายการของเรามาร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังไม่มีอะไรนอกจากห่วงใยให้ดูแลสุขภาพนะคะรักพี่ไทยนะคุณสลาครับยอดเยี่ยมไหมครับผู้ชายคนนี้จะเยี่ยมมากครับพูดไม่ออกกันนะไม่เคยห่วงกับผู้ชายคนนี้เลยนะฮะโดยเฉพาะกับการเลือกเพลงนี้มาร้องนี่ต้องขอบคุณเลยเพราะว่าเป็นเพลงลูกกรุงแต่มีเสน่ห์ในเรื่องของท่วงทำนองที่พิเศษแล้วก็คำว่าเจ้าพญาเนี่ยยิ่งใหญ่ในความรู้สึกอยู่แล้วไม่บอกไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วแต่พอเอ่ยคำว่าเจ้าพญามันยิ่งใหญ่ทีนี้คนร้องยังไงจะให้ความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ยิ่งมาฟังเรื่องเล่าจากพี่โน้ตถึงความเป็นมาและเจตนาของผู้แต่งด้วยแล้วก็ยิ่งรู้ว่าพี่ไทยได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดตรงนั้นได้ลงตัวมากการออกแบบดนตรีวิธีการร้องการสื่อสารทุกอย่างเป็นตำราได้เลยกับวันนี้นะจริงๆไม่สมบูรณ์หรอกมันจะมีบางท่อนที่พี่ไทยรู้สึกเหนื่อยแล้วเปล่งเสียงดันออกมาแล้วมันไม่ได้ดังใจอยู่แต่หลังๆมานี่มันพอเสียงวอร์มได้ที่นี่มันใช่หมดเลยแต่ครูเชื่อว่ามันเป็นตำราอีกเล่มหนึ่งกับวิชาลุงเจ้าพญานี่นะลูกหลานน้องๆหลายๆคนที่ได้ดูก็น่าที่จะได้นำไปเป็นต้นแบบทั้งในแง่ของดนตรีที่ถูกดีไซน์โดยกลัดแบนแล้วก็วิธีการร้องการสื่อสารแบบพี่ไทยลายเซ็นนี่ยังแข็งแรงครับขอให้รักษาสุขภาพครับชื่นชมครับครับผมโอ้โหพี่ไทยคำชื่นชมมากมายเลยวันนี้ครับจริงๆความดีต้องยกให้น้องกลาดแบนด์ด้วยนะครับที่ตีโจท
ในมุมมองของไทยธนาวุฒิได้ดีนะครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราจะมาลุ้นกันว่าหนุ่มคนนี้จะคว้า300ทีมแล้วก็คว้าชัยชนะได้หรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชร300ครับช่วงที่แล้วกับผลงานของศิลปินมากฝีมืออย่างไทยธนาวุฒิถือว่าไม่ทำให้ทีมต้องผิดหวังครับคว้าคะแนนก่อนร้องจบไปสูงถึง300คะแนนเต็มและมีโอกาสเป็นอย่างมากในการคว้าชัยในศึกครั้งนี้เขาจะสามารถทำได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชร300ฮะทีนี้ฮะน้องบุญไทยใจลูกทุ่งร้องครบทั้ง4คนเรียบร้อยแล้วนะครับลูกทุ่งยุคใหม่ฮะน้องคะแนน300คะแนนลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครครับพี่บุญโทนครับ300คะแนนลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงน้องแบม298คะแนนมาถึงพี่ไทยครับลูกทุ่งย่ำกรุงตอนร้องจบอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนลุ้นกันครับถ้าคว้า300ได้ทีมชนะทันทีเอาไรดีกับผู้ชายคนนี้ผลงานเมื่อสักครู่ผ่านสายตาไปแล้วนะครับเอาไรดีโอ้โหกองเชียร์มั่นใจนะ300หรือไม่ขอคะแนนครับ300คะแนนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและทีมนี้ก็ชนะเพชร300เชิญทั้งทีมเลยครับเชิญเลยครับสรุปการแข่งขันครับทีมน้องบุญไทยใจลูกทุ่งครับทำ300ได้3คนชนะการแข่งขันเพชร300ยินดีด้วยนะครับขอเชิญกรรมการมอบเข็มกลัดเพชร300ครับพี่บุญโทนคนหนุ่มครับเชิญครับขอบคุณมากที่ทำรายการนะขอบคุณมากน้องแบมไพลินเสียใจนะลูกนะน้องคะแนนนัจนันและพี่ไทยธนาวุฒขอเชิญหัวหน้าทีมครับได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับเชิญครับครับอันดับแรกต้องขอบคุณครูเพลงที่สร้างเพลงดีๆทั้ง5เพลงที่ให้เรามาเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้อันดับ2ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านคือพี่โน้ตน้องสุครูสลาที่ให้ข้อคิดดีๆสำหรับศิลปินอาชีพอย่างเราจะเอาไปปฏิบัติและอันดับสุดท้ายขอบคุณทีมงานของเราที่ได้สร้างสรรค์สิ่งแปลกๆใหม่ๆให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบได้รู้ไว้พร้อมไปกับวงกระดัดแบนขอบคุณครับครับผมเชิญครูสลาเป็นตัวแทนกรรมการครับเสร็จครับครับในนามของรายการเพชร300แล้วก็ในนามของคณะกรรมการนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็น
เป็นเวลาพิเศษสำหรับคณะกรรมการทุกคนและเชื่อว่าพี่น้องที่ดูอยู่ก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะว่าที่ยืนอยู่นี่ก็คือเป็นสุดยอดศิลปินที่มาครบทุกสาขาเลยนะพี่บุญทนก็คือยี่ห้อของความเป็นไทยน้องแบมกับน้องคะแนนก็คือลูกทุ่งยุคใหม่ส่วนพี่ไทยก็คือเป็นร็อกลูกทุ่งแต่มายืนอยู่ในเวทีเพชร300ด้วยกันความสามารถที่แสดงออกไม่ใช่แค่สร้างความสุขเท่านั้นแต่เป็นตำราเล่มใหญ่ให้กับทุกคนได้เรียนรู้ได้ศึกษาและก็ได้ดูแลเพลงลูกทุ่งช่วยกันขอบคุณทุกหัวใจครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับครับผมและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศิลปินทั้ง4ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณวงกระดับแบนสัปดาห์หน้าครับมาติดตามกันต่อว่าศิลปินดังคนไหนจะมารับคำท้ามาเวทีเพชร300วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเพชร300สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับเหล่าศิลปินจากเวทีชิงช้าสวรรค์ที่จะมาทำให้เวทีเพชร300ต้องสั่นสะเทือนนำทีมโดยตุ้มพิชิตชัยมีชื่อทีมไหมครับพี่ตุ้มชื่อทีมเพชรชิงช้าสวรรค์ครับครับคือเป็นเพชรมาจากชิงช้าสวรรค์นั่นเองลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอนิ้มคนึงพิมพ์ไม่ยอมมัวมองแม้ฟ้ามัวมนฉันยังมั่นคงซื่อตรงถนนสักทีอามวุฒิพัฒน์เมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจ Earth 4S ลาก่อนเถิดนาจอมควันเฮลาสายันพี่จำต้องจากไปทับวันนี้สมบูรณ์จริงๆสุดยอดหนุ่มๆบ้างดีกว่านะครับเป็นไงฮะผลงานเมื่อสักครู่นี้วันนี้ทำได้ดีมากครับไม่เป็นไรนะครับถึงมาลัยจะเศร้าเดี๋ยวผมซื้อมงคลสมรสให้แล้วกันนะเฮ้ยอย่าทำไปเล่นนะหยอกกันไปหยอกกันมาเนี่ยรักกันหลายคู่แล้วนะผมยังไม่กล้าหยอกกับครูสลาเลยกลัวพลาดข้ามมาอย่างนี้เลยนะ